ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตามหรออย่า Oh my god ช็อปๆๆจัดสุริพรขอประกาศคนรับงานร้องเพลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ตังจ๋าพร้อมด้วยเหตุการณ์งานจ้างสุดแปลกทั้งหมดทั้งปมมันเป็นยังไงกันเนี่ยพร้อมที่จะดราม่าคนแซ่เลือกเยอะเพราะชีวิตไม่เคยลำบากโอ๊ยอะไรมันจะเลือกเยอะขนาดนั้นล่ะจ๊ะทำเอาแม่ตั้มหัวร้อนขนาดไหนวันนี้รู้พร้อมกันแน่นอนขอต้อนรับคุณแม่เสียงดีของวงการแม่ตั้มสิริพรคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่สาวที่น่ารักของเราพี่ตั๊กสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ตั๊กดีทุกคนนี่สวยจังก็มาเจอคุณไงไม่ปกติเนี่ยด้วยความเป็นพี่เนาะเราจะไม่มองว่าพี่เราสวยใช่ป่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าสวยสวยเพราะอะไรอ่ะคุณไม่มองเป็นพี่เป็นน้องแต่ฉันก็ไม่มองคุณเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเอาแล้วยังไงสองคนนี้ยังไงเนี่ยเขาเรื่องดีกว่าหลายหลายคนอยากรู้ว่าเรื่องนี้จริงไหมที่พี่ตั๊กประกาศเลิกร้องเพลงเออทำไมพี่คืออย่างนี้นะเบนจ๋าพี่เคจ๋าคุณผู้ชมคือว่าพี่ตั๊กเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็จะ52แล้วอีกไม่กี่วันนะเนาะอย่างเงี้ยแล้วเราร้องเพลงเป็นอาชีพนะขอใช้คำว่าเป็นอาชีพนะคะตั้งแต่อายุ15มันตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะ15 25 35 45 55 30กว่าปีก็นั่นไงอ๋อเบื่อเหรออู้พี่เคคือคนเราอะแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยเขาแบบว่าทำอาชีพเนี่ยมาอาชีพเดียวทั้งชีวิตแล้วเขาก็ละเขาไม่รู้สึกเบื่อเลยอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันก็ต้องมีบางคนแหละเนาะที่แบบว่าเฮ้ยทำไอ้ตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะใช่แต่หนูก็ยังเห็นพี่ขึ้นเวทีอยู่เรื่อยๆคืออย่างงี้คือที่ผ่านมาเนี่ยพี่เริ่มเบื่อเพราะว่าอะไรป่ะพี่อะเป็นศิลปินเดี่ยวถูกมาเบนศิลปินเดี่ยวในที่นี้คือเดี่ยวจริงๆนะพี่เคเพราะหนึ่งดิฉันไปกับแบ็กกิ้งแท็กค่ะไม่ได้มีวงไม่ต้องมีวงไม่มีแดนเซอร์ไม่มีวงหันไปนี่ไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยคนเดียวจริงๆพี่เคอะไรเงี้ยทีนี้เราไปแบบว่าสู้รบปรบมือไปเจอแบบว่าแขกแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันนะเบนเนาะอะไรเงี้ยบางทีเนาะเราก็ไม่มีลูกคู่ลูกรักลูกส่งไม่มีเลยคือวันแมนโชคคนเดียวจริงๆจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติอ่ะเราจ้างวงเราจ้างนักร้องประสานยังอยากร้องเพลงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ถามเจ้าภาพแล้วค่ะเอาวงไหมคะเอาแดนเซอร์ไหมคะเฮ้ยเอาตาคนเดียวเลยตาคนเดียวเลยอยากดูแต่พี่โอ้อะไรอย่างเงี้ยลูกพี่เคพี่ตักนะเคยแบบไปโชว์นะคือแบบเวลาเราโชว์ก็ชั่วโมงนึงนะเบนเนาะดิฉันนะทั้งชั่วโมงฉันร้องสองเพลงน้องนักแขกให้เอนเตอร์เทนคนอ๋อลงมาเล่นกับคนข้างล่างเพราะเราเป็นคนสนุกอุ้ยมันเนี่ยคือมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าเราเล่นบนการคาดหวังของคนใช่บางทีนะบางทีแบบว่าเจ้าภาพนะเป็นพวกเอ้ยสนุกเลยนะก็ต้องเอ้ยสนุกเลยนะแต่บางทีงานแบบว่างานแบบว่าแบบแซยิดอะไรเงี้ยแบบแต่สนุกยังไงวะบางทีสนุกไปแล้วเงียบกริ๊บเนี่ยนะเข้าใจเลยมันความคาดหวังอะอย่างนี้งานสไตล์ของพี่ตั๊กเป็นยังไงครับพี่เจอหลากหลายพี่เคเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วยุทธจักรเนี้ยผ่านมาหมดแล้วเจอแขกหลากหลายจะเอาแบบไหนเลเวลไหนอ่ะตั้งแต่1ถึง10เอาเหรอเจอมาหมดแล้วจ้ามีแบบคิดว่ามันรุนแรงที่สุดของเราถ้าแบบรุนแรงเลยนะโอกาสได้ผมรู้นะคือกำลังร้องอยู่อันนี้รายการสดสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยฉันถูกเสียงฉันเองฉันถูกเสียงฉันเองกำลังร้องอยู่อะไรเงี้ยแบบเมาคนเมาเดินมาหน้าเวทีแล้วเอามาด่าเออแล้วก็ร้องเฮ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะพี่เคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงพี่ตั๊กหายไปไหนอ่ะเขาดูดเสียงอัตโนมัติฉันดูดเสียงให้เออทุกคนกำลังดูอะไรเงี้ยคิดดูสิอะไรเงี้ยแบบพี่แบบถ้าเป็นสมัยนี้นะหนูก็เห็นป่ะที่สมัยเนี้ยไม่คงเสี่ยงไปแล้วอ่าใช่เออสมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนไม่ได้เราก็ต้องนับ1ถึง10นะโมนะโมอะไรไว้ก่อนเพลงอะไรที่มันเป็นดนใจคนเมาตอนนั้นร้องเพลงอะไรจําได้มั้ยก็เพลงสไตล์พี่แหละเพลงพี่มันอ๋ออาจจะไปไล่เขาหรือเปล่าไปเถอะไปจงไปไปสักไปให้ไกลๆแล้วคือหาไปไล่เขาหรือเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้เนาะแล้วอย่างพี่ตั๊กเซ็กซี่อย่างพี่ตั๊กโดนลวนลามไหมโอ้โหก็บอกแล้วไงเบนเบนเคยเจอมึงไม่ล่าลูกหนูไม่มีอะไรให้เขาจับเลยอ่ะอย่าเลยจริงจริงคุยอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยไม่คือภาพหนูอะไม่ใช่ภาพที่ภาพเราตอนนั้นเหมือนร้องเพลงคนที่มาดูส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเป็นเด็กเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาดูไม่ได้ชอบที่เราดูเซ็กซี่นี่หรอกป่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ได้อยากมาแตะต้องเราคุณที่ดูเซ็กซี่คุณบางทีนะเราไปร้องในสถานที่ที่เราคิดว่าอู้มันฮาลูฮาลาเราก็คิดไปถึงว่าเราจะเจอคนแบบประเภทแบบนี้ดูสิบางทีมันสิ่งบางอย่างมันก็จะเจอในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเจอแขกที่แบบคาดไม่ถึงวันนั้นอะที่เบนถามพี่ใช่ไหมเคยแบบแขกลุลาไหมเป็นสถานที่แบบหรูหรามากพี่คิดว่าเออแขกคงจะเนาะตามสถานที่อ่ะโอเคน่าจะโอเคเซฟๆอะไรเงี้ยไม่เว้ยเบนเอ้าแขกเมาฮะเมาแล้วก็เดินมาหน้าเวทีแล้วแบบขอพี่ทีนึงอ่ะเฮ้ยอันนั้นขอให้ร้องอีกเพลงนึง
ขอ yes 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 ใช่ที่หนึ่งครับผมแล้วพี่ตอบไหมว่าบังเอิญว่าพี่เวลาเมื่อก่อนนะพี่ไปไหนพี่ไปกับแม่แม่พี่ก็ได้ยินพี่ก็จะพี่ก็แบบโมโหไงพี่ก็บอกเฮ้ยพี่ก็พูดอะไรอะอะไรเงี้ยพี่ก็อะไรเงี้ยแม่พี่เดินมาเลยจิกหัวเลยฮะนี่นั่นมันลูกนี่มึงเจอแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแม่พี่อะไรเงี้ยแม่ขาลุยเลยโอ้แม่พี่ขาลุยว่าลูกมาทำกับลูกเราไม่ได้วันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยสุดว่าวันนั้นนะได้ไหมพี่โดนไล่ออกค่ะจริงเหรอใช่ค่ะจบกันจบจบของเขาแค่ไปก่อนนาวโถช่อยโอ้แต่ละงานไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะเนาะแต่ว่าดีๆก็มีนะลูกไม่ใช่ว่าอุ๊ยจะเจอแบบนี้ดีๆก็มีแต่มันตื่นเปไปพี่ประสบการณ์แบบนี้ที่แบบว่ามันสะสมมาตลอด 30-40 ปีอ่ะมันทำให้ถึงจุดอิ่มตัวจริงๆเหรอเห็นใหม่แล้วเราเบื่อเลยเหรอนี่แล้วพี่เคพอมาระยะหลังอะที่เบนซ์พี่เคเห็นพี่นะเมื่อสมัยก่อนสมัยเนี้ยพี่จะไปก็มีตั๊กมีพี่สุใช่ไหมมีคุณไฮเห็นป่ะที่เพิ่งจะมาแบบจับกลุ่มกันพักหลังเนี้ยเออก็เริ่มมีแบบว่าเจ้าภาพจ้างไปตั๊กสุไฮพี่มาสุพอขึ้นไปลองว่าเอ้ยขวาก็เพื่อนซ้ายก็เพื่อนเว้ยอะไรเงี้ยเออรู้สึกมันสนุกไปอีกแบบจากที่แบบคนเดียวโดดๆแล้วเหงาอ่ะอย่างนี้ดีอันนี้เราโยนอะไรไปก็ไม่หายต่อมเอออะไรเงี้ยอ่ะหนุนโยนมานี่คือมันมีการเล่นตลอดแล้วช่วยตลอดแล้วหยุดทำไมอ่ะก็มันก็อยู่ที่จะว่างไงอ่ะถ้าเขาจ้าง3ไปได้ก็ไปอ่าโอเคแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนเดียวไม่อยากไปแล้วเบื่อเหงาอ๋องั้นถ้าเปลี่ยนหัวใหม่เป็นหัวรายการใหม่ตั๊กประกาศเลิกร้องเพลงเดี่ยวถ้าเพื่อนมาจ้างได้โอเคแต่มันก็ไม่ค่อยมีอ่ะถ้าไม่จ้างกับเพื่อนไปกับผัวเอ้ยไปกับพี่กับหาบพรนะก็ค่าตัวน้อยๆหน่อยสิก็จะได้จ้างไปกับพี่นุ้ยได้ไหมอ่ะฮะไปกับพี่อย่าเลยค่ะทำงานด้วยกันไม่ได้อย่าเลยตีกันจริงเหรอจริงเหรอพี่นุ้ยแย่งร้องหมดสรุปนอกคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องการร้องเพลงเนี่ยหนังละครก็ไม่เล่นพี่ทำไมอ่ะแล้วทำไมคุณไม่เล่นล่ะพี่เอาจริงนะเล่นหนังเล่นละครอ่ะต้องเป็นคนอื่นผมถนัดในการเป็นตัวเองมากที่สุดนี่แน่นี่เออเขาชอบเนี่ยอันนี้เราซูฮกเลยเนาะยังไม่แต่เล่นละครอ่ะเข้าใจเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะถูกไหมใช่ไหมล่ะลูกเนาะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเองอย่างที่พีเคบอกพี่รู้สึกงั้นแต่ตอนที่เล่นกับลูกอ่ะเล่นกับหนูพี่จะไม่มีความสุขนะเราเป็นน่ารักกันใช่ไหมคะเราเป็นน่ารักตอนเล่นกับหนูใครจำได้มั่งอ่ะเราเล่นเรื่องเมียหลวงด้วยกันแต่เล่นเป็นแต่เราเป็นเมียน้อยทั้งคู่นะจ๊ะกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้ว18หนูอายุ18ตอนนั้น42เบนซ์ยังเด็กๆอยู่เลยนะลูกนะโอ้โหยังจำได้24ปีอุ๊ยเขาถามแล้วว่าเรายังจำได้อยู่เหรอดูสิมัน25ปีแล้วอะจำได้สิพี่ทำไมมันเป็นงานมาสเตอร์พีซของหนูผมเบนอะฮิตทุกบ้านทุกเมืองที่เป็นข้างในอุตส่าห์ชงให้ยิงเข้าตัวเองไงเป็นงานมาสเตอร์พีซของหนูเลยนะบางทีทุกคนก็อยากเห็นพี่ตั๊กเล่นละครบ้างไงบางคนคิดถึงแต่ใจมันไม่รับเชิญนิดหน่อยมันรับเชิญก็ไม่เอาไม่เอาเลยใช่ไหมหนังก็ไม่เอาหนังอะก็มีบ้างแต่ก็พอไปจะสัมผัสแล้วก็มันก็คงไม่ต่างกับละครบรรยากาศในการถ่ายทำอะไรเงี้ยใช่คือแต่จะสั้นกว่าพี่เคก็รู้ใช่ไหมบางทีเราไปอยู่ในสถานที่มันกันดารเนาะมันไม่คืออำนวยเข้าห้องน้ำมันโอ้โหมันแบบผู้หญิงอะลำบากแต่คำถามนี้ดีกว่าไม่อยากเล่นเป็นบทคนอื่นใช่ไหมไม่อยากลำบากในการถ่ายทำถ้าราคาโดนใจรับไหมมีคือคนที่ไม่รับไงเบนพี่ตั๊กไม่รับแล้วอะไรเงี้ยแล้วมือมีน้ำติดต่อมาแล้วก็เลยลงรีบไปในราคาที่บอกยังไงคนก็ไม่เอาแล้วเอาไหมเอาก็ทำไมอ่ะพูดไปแล้วอ่ะก็ต้องเล่นนะอะไรเงี้ยทีนี้รู้แล้วเฮ้ยใช้มาตรฐานนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้เขาอยากได้จริงๆอ่ะเห็นไหมอะไรเงี้ยแต่เออว่ามีเรื่องอันนี้อีกอันนึงที่พี่คิดว่าคงรับเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วพี่คงจะไม่รับเล่นอีกแล้วอีกแล้วที่อันนี้จริงๆสบานโปรยไว้อย่างเงี้ยเพื่อเรียกค่าตัวขึ้นมา no ไม่เพราะอันนี้ก็ไม่ได้ไปเรียกค่าตรงค่าตัวเขาขึ้นเลยไม่เลยแต่เนี้ยมันว่ามันเป็นความตั้งใจของพี่ตั้งแต่พี่แบบพี่คิดไว้นานแล้วพี่เคก็รู้จักพี่ยอดใช่ไหมพี่ยอดอ่ะพี่ยอดระลึกอ่ะเนาะอะไรเงี้ยพี่ยอดกับพี่ตั๊กเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องอะไรเงี้ยแล้วพี่ยอดนะทุกคนจะคิดไปถึงเวลาเขาอยู่เลยเขาเป็นยังไงอ่ะโอ้โหเขาเป็นตะเฉมตะฉ่ำแต่แบบจริงๆนะเขาเป็นคนเงียบๆแบบว่าตัวรีบๆแบบปีกเว่ยคือไม่ใช่เป็นดาวไม่ได้เป็นเด่นอะไรเลยซึ่งก็เจอกันทุกวันในโรงเรียนอะไรเงี้ยนางก็ไปเล่นบาสของนางเงียบๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะใครจะคิดว่าพี่ยอดมาสู่วงการบันเทิงแล้วเป็นผู้กำกับตลกเป็นผู้กำกับร้อยล้านดังอะไรเงี้ยซึ่งบุคลิกมันไม่ได้อ่ะเป็นอย่างที่ตอนโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่พี่แล้วพี่แบบดีใจแล้วพี่ก็ตกใจแล้วดีใจไงบอกว้าวสิทธิ์พี่กูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเล่นให้เขาแล้วพี่ก็เลยคิดกับตัวเองว่าถ้าสักครั้งในชีวิตตอนนั้นยังไม่เจอเขาเลยเบนอยากจะได้ร่วมงานกับพี่ยอดสักครั้งซึ่งคิดไว้นานหลายปีแล้วแต่คิดว่าคงไม่ได้ร่วมงานกันแล้วแหละจนตัวเองมาคิดว่าไม่เอาละกูไม่เล่นแล้วหนังเบื่อเหนื่อยไม่ชอบก็เลย
ตอนพอเราเบื่อปุ๊บนะเข้ามาพอดีมันจะเป็นอย่างนี้ว่าแล้วตอนเราเรียกค่าตัวสูงสูงมากไม่ได้เรียกจ้ะอ้าวอ้าวไม่เรียกเพราะอันนี้คือความตั้งใจที่อยากเล่นอ๋ออยากเล่นอันนี้เรื่องอะไรนะไม่ได้บอกไม่ได้ฮะเรื่องอะไรได้ไหมล่ะเรื่องฮะเรื่องอะไรยังรอสักแป๊บโอเครอสักแป๊บเอาเรื่องนี้ดีกว่าอีกเรื่องนึงเรื่องที่ไปร้องเพลงที่ภาคใต้ใช่ไหมที่ภาคใต้มันมีวีรกรรมอะไรที่เรียกว่าทำให้คนลุกกันหมดทั้งวงคุณเรื่องที่ฉันเล่าให้คุณฟังคุณผู้ชมคุณต้องคิดไปถึงต้องหลีไฟไหมต้องหลีไฟไหมไม่ต้องไม่ใช่เดือดช็อกไม่ใช่เดือดโกรธคือพี่อ่ะได้รับการติดต่อจากพี่ติ๊กชิโร่ซึ่งตอนนั้นเขากำลังดังมากด้วยพี่ติ๊กชิโร่กำลังดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยฟ้าเองทำบอลเออโอ้ยนี่หลังอันนั้นสิก่อนดีเหรอวันใจชมรูดมันนึกข้างข่าวตอนตีกองร้องเพลงนะอ่ะว่าไงพี่นั่นแหละเขาติดต่อให้พี่ไปร้องเพลงเขาทางใต้ซึ่งพี่นะเป็นคนที่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ติดต่อมาเนี่ยเราจะเป็นคนปากหนักไม่กล้าถามรายละเอียดงานงานอะไรพี่อะไรอยู่นี่ไม่กล้าถามพี่ติ๊กชวนไปโอ้ก็ไปคิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเราไม่ได้คุยเน้นว่ามีฝันดีฝันเด่นไปด้วยมีแฟนนรกไปด้วยแล้วก็มีกลุ่มมีเพื่อนไว้อะไรเงี้ยไปทางใต้ใต้สุดเลยพี่เคใต้สุดตะแคบแนวชายแดนและใต้สุดเลยแล้วก็เข้าที่พักโรงแรมก็นึกถึงโรงแรมแบบเซลพักอ่ะพี่เคนึกออกใช่ไหมยังไงสิ่งแรกที่คิดคือพี่เขาพาเรามาทำอะไรก่อนเอออะไรเงี้ยสภาพโรงแรมก็ไม่เป็นไรนะก็แค่อาบน้ำแต่งตัวไปทั้งงานคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วอาบน้ำแล้วทำงานขึ้นไปขึ้นรถตู้กันไปเย้ๆไปอะไรเงี้ยก็ไปอะไรเงี้ยงานอะไรในใจพี่นึกนะงานอะไรว่าก็อยู่ในรถตู้นะเย้ๆไปแต่สองมันกลางคืนเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันมืดแล้วเต็มไปด้วยป่าต้นไม้ใหญ่แบบมืดอะไรเงี้ยพี่ก็นึกใจเฮ้ยอีพี่ติ๊กพากูมาลงแขกมาวัดมันไม่ใช่เลยนะอะไรเงี้ยเพราะแบบมันมีแต่ป่าลูกอะไรเงี้ยแล้วไม่มีอะไรมืดตบเลยอะไรเงี้ยพี่นึกใจยังไงดีวะอะไรเงี้ยงานอะไรเนี่ยกลัวเนาะน่ากลัวลูกแล้วพอนั่งมาได้สักพักใหญ่ๆไปถึงปุ๊บมันจะเจอเพลิงเป็นแบบพื้นยกสูงเป็นพื้นไม้พี่เคจ้าสักวันนี้ได้สูงวันนี้ได้เมตรนึงได้อะไรเงี้ยเป็นไม้แล้วไม่มีข้างฝาแล้วจ้าข้างฝาก็ไม่มีเป็นไม้หมดทั้งหลังเลยแล้วเป็นสังกะสีแบบพุๆจะหล่นไม่หล่นแลอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะฮะจากตรงเนี้ยไอ้มุมเอ็นหน้าต่างเนี้ยถึงหน้าต่างเนี้ยเวทีกว้างประมาณเท่านี้ใช่ไปถึงปุ๊บพี่ก็เห็นนักดนตรีของพี่พี่ติ๊กกำลังเซตเครื่องอยู่อะไรเงี้ยสภาพว่าโอ้โหหลังคามันจะหล่นใส่หัวไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วไฟอะลูกไฟที่ประดับก็เป็นไฟหลอดแดงๆก็เลยแม่ดวงไฟบ้านนอกอะแดงๆแดงๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็มีแต่ป่าอะไรเงี้ยงานอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ใจอะไรเงี้ยอีพี่ก็เออทักดีงี้นะเขาไม่เดือดไม่ร้อนเลยนะเขาชิลมากเลยนะแต่เราเนี่ยอะไรวะงานอะไรวะเดี๋ยวทักเดี๋ยวพี่ร้องก่อนนะทักเดี๋ยวพี่ร้องก่อนแล้วก็ทักออกพอตั้งออกปุ๊บก็เป็นฟันดิฟันเดนแล้วเดี๋ยวพี่ลองปิดท้ายทีนะเอาไปตามนี้นะอะไรเงี้ยค่ะพี่ค่ะเก๋ออกไปเว้ยออกไปแล้ววันใจช้ำรถปีนไปบนคือไปบนหลังพ่วงค่ะพี่ก็อีพี่ติ๊กพี่ครูมันจะหล่นมันจะพังไม่พังแหล่ลูกเลยพี่ติ๊กก็ปีนมันต้องค้างคาวไงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเบนใช่ไหมว่าพอได้ขึ้นไปได้สักครึ่งเพลงไม่จบเพลงดีเลยคนออกมาจากป่าอุ้ยคนออกมาจากไหนรู้พี่เคคนค่อยออกมาค่อยออกมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคนแบบสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะอุ้ยอย่างนั้นเลยพี่ยืนอยู่แบบแอบมองอยู่พี่ตะลึงเลยอ่ะคนเยอะคนมาจากไหนไม่รู้คนใช่ไหมพี่คนใช่เธอไม่ได้คำชะโนดไม่ได้ผีจ้างหนังคนจริงๆตัวเป็นแรงงานบอกพี่แรงงานไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแรงงานพี่แรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยเยอะมากเข้ามาดูเราเยอะมากเยอะนี่ขนาดไหนพี่พี่เคด้วยความที่มันเป็นป่าเป็นอะไรนะคือมองไปอ่ะพี่เคจะเห็นแต่คนน่ะเลยเห็นแต่คนน่ะแบบเยอะมากแสดงว่าเกินพันโอ้โหพี่ว่าเกินสุดยอดอันนี้ก็เรียกว่างานแล้วทำงานไอ้เนี่ยได้บุญด้วยนะเนี่ยเนาะเออเนาะเนาะเพราะว่าพวกเขาไม่มีโอกาสได้เจอแต่ว่าคุณอยากเจอเราแต่งานนี้ไม่ใช่งานที่พีคที่สุดในชีวิตงานอะไรพี่ที่พีคสุดในชีวิตอันนี้นะงานเนี่ยดิฉันนึกได้ก็ต้องขอคุณเป็กกี้นะฮะเป็กกี้เราเนี่ยเหรอเป็กกี้เราเนี่ยแหละนางลงไอจีงานนางไปงานอะไรมาสักอย่างไม่รู้เป็นคนสวยจริงใหญ่เลยนะแล้วนางก็แพลนไปที่คนดูมีคนเต้นอยู่นะพี่ดูคนดู 2-3 คนทีมงานเป็กกี้เยอะกว่าคนดูอีกเธอคนดูอยู่ 2-3 คนเต้นอะไรเงี้ยพี่ก็ขับไปเป็กมันน้องอะไรเงี้ยพี่ก็ดูพี่ขับน้องมันอะไรเงี้ยพี่ก็นึกขึ้นได้เป็กของเป็กว่าเป็ก 2-3 คนอ้าวเราก็มีนี่ว่าเป็กมันน้อยแล้วของกูน้อยกว่าจริงดิมันคืองานอะไรอ่ะพี่พี่ได้รับการติดต่อจากเศรษฐีชลบุรีครับเศรษฐีชลบุรีเขาจัดงานวันเกิดไซยิดให้พ่อพ่อเขา60กว่าพ่อเขาชอบพี่มากเรียกว่าคุณลุงแล้วกันนะเขาแกชอบพี่มากเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอยากจะเซอร์ไพรส์พ่อโดยที่ไม่ให้พ่อรู้ว่างานวันเกิดเนี่ยมีพี่ไปเซอร์ไพรส์เอออะไรเงี้ยโอเคได้รับการติดต่อก็ไปเศรษฐีชลบุรีไปบ้านใหญ่โตมโหฬารทำไมมันเงียบจังวะบ้านงานวันเกิดไม่ใช่ทำไมมันเงียบอย่างนี้วะแขกคึกไปไหนอะอะไรไม่มีเลยเงียบกัน
ไรเงี้ยพี่ก็เดินเข้าไปปรากฏว่าลูกชายเขาอ่ะกับลูกสะใภ้ออกมาต้อนรับพี่สองคนพี่ตั๊กคุณพ่ออยู่ในห้องแล้วค่ะคุณพ่ออยู่ในห้องแล้วรอพี่ตั๊กอยู่ห้องก็คือห้องคาราโอเกะของเขาบ้านเศรษฐีก็มีนะห้องคาราโอเกะของเขาพี่ก็ไปแอบดูห้องคาราโอเกะเขาเนี่ยก็คือจะมีโซฟาวางอย่างเงี้ยตัวเดียวตั้งอยู่กลางโถงห้องนั้นเลยโซฟาตัวเดียวจริงๆแล้วก็จะมีคนแก่ผู้ชายนั่งอยู่กลางโซฟาเหมือนแกก็นั่งมองซ้ายมองขวามองนะเอามาทำอะไรตรงนี้นะเอาพ่อมาทำอะไรวะซึ่งเขาไม่บอกพ่อไงอะไรเงี้ยแล้วสักพักบอกว่าพี่ตั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงออกไปเลยนะให้เขาเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยพวกเครื่องเสียงพี่อ่ะช่างไฟพี่อ่ะเขาก็เข้าไปอยู่ในห้องอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยอยู่ต่างหากเลยอะไรเงี้ยก็กลายมาเป็นพี่กับคุณลุงเขาอยู่กันในห้องนั้น2ต่อ2พี่ก็เปิดเข้าไปแฮปปี้บาร์เดย์ลุงแกก็เห็นพี่แกก็ตกใจโอ้แกดีใจอะไรเงี้ยดีใจอะไรเงี้ยคุณ1ชั่วโมงอ่ะเล่นกันอยู่2คนลุกขึ้นมานั่งคุยกันก่อนเอาจริงๆถามจริงตอนเจอคิดว่าอันนั้นฉันจะรอดไหมชั่วโมงนั้นอะเออแต่แล้วพี่ก็กลัวเหมือนกันนะงานมันเกิดทำไมไม่มีแขกเลยอะแล้วอยู่คนเดียวลูกเลิกไม่มานั่งเป็นเพื่อนเลยลูกชงลูกชายลูกสมลูกไฟอยู่ข้างนอกแล้วก็เปิดประตูหนูนึกถึงหนังออกไหมที่แบบแอบแย้มตัวและแอบดูหัวเป็นชั้นๆอะชั้นแอบดูเลยค่ะที่ไปเล่นกับคุณลุงอ๋อโถคือแกคุณลุงคะเอาพี่เล่นกับคุณลุงอะไรอะไรแค่ลุงเลยแล้วเรื่องนี้จบด้วยการตกหลุมรักไหมพี่แบบในหนังขำไม่มีไม่ได้จบด้วยการตกหลุมรักจบด้วยการรับตังค์กลับบ้านใช่สิจ้าเธอทิปดีงานจ้างงานจ้างเหลือค่าตัวด้วยแล้วทิปด้วยต่างหากนี่ไงนี่ต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้นะก็ไม่น่าเลือกงานเนาะเห็นไหมคนฟังคนเดียวอะแกยังไปเลยยังมีดราม่าว่าพี่ตั๊กอะเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากจริงไหมพี่ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแบบพอตอนนี้พอพี่มาบอกว่าพี่อิ่มตัวแล้วเนาะอะไรเงี้ยแบบเบื่อการร้องเพลงแล้วก็อาจจะแบบว่านานๆไปทีไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างพี่สุพี่ฮายเงี้ยก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปร้องแบบเป็นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราเจอมาสารพัดรูปแบบแล้วมันอิ่มตัวเราเจอแล้วเหนื่อยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าในการเอนเตอร์เทนคนเนี่ยแล้วเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะแล้วเราเจอแบบคนสารพัดรูปแบบบางคนนะพอเราเห็นข่าวตัวนี้ออกไปบอกว่าโอ้เบื่อเหรอเบื่อร้องเพลงเหรอเบื่อเอนเตอร์เทนคนดูเหรอลงมายืนขายส้มตำดูไหมล่ะแล้วก็อย่าบอกว่าเรื่องความแบบลำบากอย่ามาคุยกับพี่อย่ามาคุยกับพี่เลยพี่ผ่านมาหมดแล้วเข้าใจเพราะว่าหลายคนเขาจะบอกว่าโอ้ไม่อยากร้องเพลงคือมันเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากทำเนาะทั้งเล่นละครเล่นหนังร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะดราม่าว่าแบบไม่เคยลำบากละสิอะไรเงี้ยเลือกงานได้ดิฉันเนี่ยในชีวิตไม่เคยเจอข้าวขาวนะจ๊ะกินข้าวแดงนะคะเนี่ยแต่เนี้ยที่พี่บอกว่าตัวเนี้ยเพราะอะไรป่ะพี่ทำงานตั้งแต่เด็กอย่างที่พี่เคบอกอะตั้งแต่อายุ15แล้วพี่ก็เก็บหอมรอมริบของพี่ไงเพราะว่าเราผ่านจุดลำบากมาแล้วเราก็ไม่อยากกลับไปลำบากอีกเราถึงทำงานหนักเก็บเงินเพื่อที่ว่าในภายภาคหน้าฉันก็จะได้สามารถเลือกรับงานได้ฉันจะได้ไม่ต้องมันเหน็ดมันเหนื่อยแบบนี้อีกแล้วที่นี่มันก็มาถึงจุดที่พี่ต้องการแล้วไงค่ะดังนั้นพี่ก็มีสิทธิ์ถูกไหมที่พี่อยากจะเลือกรับงานพี่ตั๊กในวัย52เอาจริงๆน้อยคนจะรู้ว่าพี่บอกว่าพี่ผ่านจุดลำบากมาเยอะแล้วตอนนั้นลำบากสุดอะไรพี่นอนกับดินกินกับทรายนะจ๊ะพี่ขายของตามงานวัดขายของตามงานวัดอาบน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำในห้องน้ำอาบในแม่น้ำนะจ๊ะถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องไปขอทางวัดขอเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วกินข้าวเนี่ยพี่ไม่เคยได้เจอข้าวขาวนะพี่กินข้าวแดงนะจ๊ะข้าวสีแดงๆอ่ะก็เรียกว่าบ้านก็ค่อนข้างลำบากใช่บ้านไม่มีบ้านเช่าไม่ได้มีบ้านของตัวเองพี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรื่องลำบากอย่ามาพูดกับพี่ผ่านมาหมดแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าบางคนที่ลำบากมากๆพอสบายไม่อยากกลับไปลำบากใช่มาล่าเนาะพี่ถึงบอกว่าที่ผ่านมาไงพี่ถึงแบบยอมทำงานหนักไปร้องเพลงแบบ107ย่านน้ำในประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่พี่ไม่เคยไปพี่ไปร้องมาหมดแล้วทุกรูปแบบเจอคนทุกรูปแบบเจองานทุกรูปแบบแต่พี่ก็เก็บหอมรอมริบของพี่เพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ฉันสามารถเลือกรับงานได้ที่แบบแบบไม่ต้องไปแบบว่าเหน็ดเหนื่อยอย่างเมื่อก่อนแล้วเนี้ยพี่ตั๊กเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราสบายขึ้นตอนไหนเนี่ยในช่วงเนี่ยหลายหลายจริงๆตอนเยอะเหรอค่ะในช่วงแบบว่าปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีความทุกข์พี่รู้สึกพี่สบายใจอะไรเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ามึงพี่ได้เจอกัลยาณมิตรพี่เคนรู้จักอาจารย์ยอดไหมรู้จักท่านเสียไปแล้วเนาะท่านเป็นนักพากย์รุ่นเก่ารุ่นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยท่านก็จัดรายการกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ฟังพี่ต้องฟังก่อนนอนทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบได้เจอสัจธรรมที่เขาบอกกับตัวเองว่าคนเราต้องพินิจพิจารณาตัวเองถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่าไปมองที่อื่นถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมามองที่ตัวเราเองก่อนคนเวลามีเรื่องทุกข์ขึ้นมาชอบหาที่ลงชอบหาที่โทษแต่ไม่โทษตัวเองหรอก
พราะฉะนั้นพี่มันก็เลยเกิดจะทำกิจแบบว่าเวลาคนเรานะหัดแบบว่าพิจารณาตัวเองบ้างสมมติว่าวันนี้พี่มาเจอพีเคเจอเบนซ์กลับไปบ้านพี่ก็จะไปนั่งคิดละวันนี้พี่ทำอะไรกับหนูบ้างพี่ทำอะไรกับพีเคบ้างพี่ทำอะไรพูดคุยอะไรกับทีมงานบ้างฉันทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไปหรือเปล่าวะนั่งพิจารณาตัวเองอะใช่ค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะเอ้ยถ้าเกิดเราทำอย่างนี้กับพีเคไปไม่ดีวะต้องไปเจอน้องจะไม่ทำแบบนี้อย่างเงี้ยเจอเบนซ์คุยกับเบนซ์อย่างนี้ไม่ดีเลยวะข้างหน้ากูต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้พี่จะหัดพินิจพิจารณาตัวเองใช่ก็พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกไงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางทีนะพี่ดูข่าวนะเบนพี่ตักดูข่าวทุกวันนะพีเคอะไรเงี้ยที่มันมีข่าวตอนเนี้ยที่แบบอู้ไปให้รถน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะที่เราเห็นนะพี่เลยรู้สึกว่าคนเราอะคนคนนั้นจะต้องทุกข์ขนาดไหนเนาะเลยต้องวิ่งโล่หาที่พึ่งอะวิ่งโล่หาที่พึ่งอะไรเงี้ยถูกไหมพีเคเนาะเขาต้องทุกข์ขนาดไหนวะซึ่งถามว่าตัวเราเองเราก็เคยทุกข์มาเนาะอะไรเงี้ยแต่พี่อะแก้ปัญหาด้วยตัวพี่เองพี่จะไม่ไปเบียดเบียนใครอะไรทำให้พี่ตักโกรธโกรธเหรอถ้าเป็นเรื่องที่โกรธพี่เป็นคนที่โกรธคนยากนะพี่เคเหมือนกันพี่เหมือนจะมาพี่เคเนาะเป็นคนที่โกรธคนยากอยากได้ที่ชู้มากเลยพี่คนที่โกรธคนยากอันนั้นไม่คิดในสคริปต์ป่ะไม่ใช่ค่ะกำลังหันไปบอกทีมงานว่าขอทิชชู่ได้ไหมอันนี้ไวทองด้วยพี่ห้าสิบกว่าแล้วว่าเดี๋ยวเราก็อยู่ใกล้เคียงกันยังสวยขนาดนี้อะไรทำให้พี่ตั๊กโกรธถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ค่อยโกรธหรอกแต่ว่าสมัยนี้ถ้าเกิดเป็นอึ้งลูกเนาะใช่ถ้าลูกที่เราจะนิดนึงเราก็จะรู้สึกถ้าเกิดใครไปแตะเรื่องลูกอะไรเงี้ยเราก็จะมีนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบถึงขนาดโอ้ยอะไรเงี้ยนะแต่ก็รู้สึกแบบใจมันก็จะแป๊บอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าถ้ามีคนเมาเรื่องลูกแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะโตแล้วแต่โตแล้วเขาโตแล้วแต่เมื่อก่อนสิเขาเด็กมันยังภูมิยังไม่แข็งแรงใช่อะไรเงี้ยแต่พี่ก็จะเฝ้าสอนลูกเสมอว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้นะเบนต้องก็พี่ว่าเบนก็ต้องคอยสอนน้องปิ่มว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้ต้องมีภูมิที่แข็งแรงเพราะมันไม่ใช่ยุคเราโซเชียลสมัยนี้หรืออะไรสมัยนี้นะมันอะไรที่แบบมันโหดร้ายอ่ะเด็กในยุคนี้ต้องมีภูมิที่แข็งแรงต้องเป็นเด็กที่เข้มแข็งถึงจะยืนหยัดอยู่ได้พี่ก็เลยจะเน้นลูกในเรื่องนี้ในช่วงนั้นนะพี่ตอนนี้เขาโตแล้วเนาะใช่20แล้วอ่ะช่วงที่กำลังเป็นวัยรุ่นแล้วพี่บอกว่าเราจะต้องสอนลูกเราเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้างพี่อยากจะบอกนะเพราะตอนนี้มีคนก็เข้ามาถามพี่เยอะเลยคือทุกคนค่ะยังเบนเนี่ยตั้งแต่ลูกเกิดจนถึง10ขวบอะเบนตักตวงเลยนะตักตวงความสุขของความเป็นแม่ความเป็นลูกตักตวงเลยแต่พอพ้น10ไปแล้วตอนนี้แหละเขาก็จะค่อยๆผละจากเราละแต่ไม่ต้องไปโทษลูกนะเพราะมันเป็นไปตามวัยมันเป็นตามธรรมชาติของวัยเขาเลยอะไรเงี้ยเบนต้องทำใจคนเป็นแม่ต้องทำใจแต่บางคนจะไม่อย่างนั้นไงไม่ฉันไม่ยอมซึ่งพี่ผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่ว่าพี่ได้ค้นจับประสบการณ์ตัวเองแล้วไงไม่เราต้องทำให้ได้คุณเป็นพ่อแม่ต้องทำใจแม้ใจจะหายก็ตามใช่อย่าไปต้องร้องสามคนเลยสามคนเลยอ่ะเป็นต้องทำใจแล้วลูกผู้หญิงด้วยพี่เคจริงๆนะไม่มีครับพี่ผมไม่ห่วงใครเลยครับนอกจากภรรยาคนเดียวพี่ใจมันหายไหมหายแต่ก็ต้องทำเพราะเราเป็นแม่แต่เราไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาดีมากอันเป็นคำสอนที่ดีมากชีวิตตักไม่ดื้อแน่ลูกพี่ตักไม่หรอกเด็กอ่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเบนซ์นะพูดคุยกับเขาบ่อยๆแล้วพูดคุยกับเขากล้าที่ทำตัวแบบเป็นแม่ที่แบบไม่ให้มันมีอะไรมาขั้นกลางอ่ะไม่ให้มีกำแพงอ่ะเบนซ์ต้องทำตัวกับลูกเหมือนเพื่อนเนี่ยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะอูเบนซ์ยิ่งง่ายใหญ่เลยของพี่ลูกผู้ชายนะพี่ยังต้องทำให้เป็นเหมือนเพื่อนเลยเฮ้ยภูเฮ้ยบางทีก็บอกเฮ้ยนี่เธอเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบคุยกับลูกให้เหมือนเพื่อนแล้วพี่คุยกับลูกทุกเรื่องเพศพี่คุยหมดนะเบนซ์จริงหรอมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นในยุคนี้ต้องคุยเหรอใช่ครับมีทะเลาะไหมพี่มีทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่ทะเลาะกับลูกในเรื่องที่ว่าบางทีโอเคด้วยความที่เขาวัยเขาโตแล้วเขาก็จะไปติดเพื่อนเนาะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปขออะไรลูกมากมายหรอกว่าเฮ้ยภูแหมเขาไปอยู่คอนโดแล้วเนาะไม่ได้อยู่บ้านแล้วนี่โอ้ไลน์มาหาแม่บางซีโทรบ้างก็ได้ไม่ต้องทุกวันก็ได้สองสามวันจริงก็ได้แม่ก็จะได้สบายใจว่าเองไม่ได้เป็นศพหมกอยู่ในคอนโดแม่ขอแค่นี้แม่คนที่เป็นแม่หน่อยไหมเวลาลูกโดยเฉพาะลูกชายบอกว่าอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าร้องไห้เพราะด้วยความที่เรารักเขามากอยากอยู่เขาตลอดแต่พอเขาเลือกเพื่อนมากกว่าเราเสียใจแต่คุณเป็นแม่ต้องทำใจค่ะเพราะชีวิตเป็นของเขาแล้วมันเป็นไปตามวัยเขาเรานึกถึงตัวเราเองสิตอนวัยเท่าเขาเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ใจเขาใจเราแต่ว่าพี่อย่างที่บอกอ่ะพี่ก็เปิดอกคุยกับเขาบอกภูมานี่สิแม่ขอคุยอะไรหน่อยนะอะไรเงี้ยเนี่ยภูอ่ะบางทีทั้งอาทิตย์เลยภูไม่เคยโทรหาแม่เลยทั้งอาทิตย์เลยภูไม่เคยไลน์มาเลยแม่ไม่ได้จะไปจู้จี้จุกจิกกับภูนะแต่ห่วงภูไม่ต้องโทรมาก็ได้แม่รู้ว่าภูเรียนหนักแต่ภูไลน์มาก็ได้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่แค่สบายใจภูก็รู้นี่แม่เคยไปกวนภูไหมล่ะไม่เคยไปจู้จิกภูไหมล่ะเขาก็รู้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็จะส่งมาทุกวันเลย
วันนี้เรียนนี่วันนี้เรียนนี่แต่รูปมันเหมือนเดิมเลยวันนี้เรียนนี่วันนี้เรียนนี่โอ้พอโอเคนี่ก็คิดถึงแม่เราแท้เอาจริงเป็นคำสอนที่ดีมากเดี๋ยวขออนุญาตไลน์ถามแม่แป๊บนึงเล่านี่กี่เดือนแล้วไม่ได้คุยกับแม่พูดมาอุ้ยแม่น่ารักแม่พี่ได้วันเกิดไงพี่ได้เจอแม่พีเคแม่น่ารักมากเลยจะบอกว่าพอฟังอย่างเงี้ยพี่ตั๊กดูจะเข้าใจลูกดูแบบเหมือนกับเปิดใจแล้วก็ยอมรับลูกแล้วพี่หนุ่ยล่ะจริงๆเขาบอกว่าพ่อกับลูกชายเขาจะเคี่ยวมากกว่าแม่ใช่พี่หนุ่ยตอนแรกพี่หนุ่ยก็แบบว่านิดนึงอ่ะทำใจไม่ได้อยู่นิดนึงแต่ว่าพี่คุยไงบ้าคนเราต้องคุยเบนซ์อย่าเก็บเอาไว้มีอะไรในใจต้องคุยกันแต่คุยด้วยเหตุผลนะไม่ใช่คุยด้วยอารมณ์นะอะไรเงี้ยพี่ก็คุยเอ้ยพี่หนุ่ยต้องเปิดใจกว้างนะสมัยเนี้ยมันไม่อย่างสมัยเราแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วความรักเพศเพิ่มมันไม่มีแล้วในยุคนี้สิ่งที่มันจะคงอยู่แล้วให้มันดำรงให้มันเป็นโลกได้ความดีอย่างนี้พี่คุยกับปู่อย่างนี้เลยใช่ลูกอ่ะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นภาระพ่อแม่อย่าเป็นภาระสังคมโอ้ดีไม่ใช่ว่าโตเท่าพีเคเงี้ยพีเคยังขอตังค์แม่อยู่เลยไม่เอานะแป๊บนึงขอตังค์แม่ไม่เอานะโอ้แต่มันพูดยากเนาะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยบางทีก็ถูกเลี้ยงแบบสปอยมากเห็นไหมล่ะตามใจมากอย่านะเบนพี่มีพี่พามาแล้วเอาอย่างนี้จะบอกว่าพ่อพี่ตั๊กเนี่ยจริงอย่างที่บอกว่ายิ่งเห็นยิ่งสวยแล้วเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นมีหมอดูมาทักว่า อนาคตอาจจะมีสามีเพิ่มสักชู่เดี๋ยวที่คุยสักชู่ครับจริงปะเนี่ยขอบคุณเลยครับที่ใช้เวลายามบ่ายด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์ตั๊กจะมีสามีใหม่เมื่อไหร่ไม่จะบอกหมอดูเขาทักว่าสวยแซ่บขนาดนี้จะได้สามีเพิ่มใช่เดี๋ยวก่อนได้สามีเพิ่มหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งก็จะเป็นสองไม่ใช่ว่าแค่คนเดียวเหรอตลกมาจริงปะเนี่ยโอ้จริงอะไรเงี้ยเขาทักอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคอปมาเลยเอามาลงเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ขำดีอะไรเงี้ยหมอคนไหนใครเผลอไปหา เดี๋ยวต้องใหม่ต้องใหม่ ใช่มิกเป็นน้องชายพี่เอาล่ะเผื่อเขาทักว่าจะสวยขึ้นนี้เฮ้ยสวยขึ้นมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องมาทักหรอกแหมพี่ตั๊กหนูเห็นพี่ลงรูปเซ็กซี่เยอะมากนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ลงรูปเยอะอะไรนี่เพชรคือเพชรนี่คืออะไรเนี่ยเพชรก็คือเพชรมันถึงเราไงหมอดูบอกว่าจะมีสามีเพิ่มนี้หรอจะมีผัวเพิ่มเขาไม่ได้ใช้คำว่าสามีแล้วนะเขาใช้คำว่าจะมีผัวเพิ่มขำมากเลยพี่ก็เลยบอกว่าโอ้ยคนเดียวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะไม่ใช่ดิฉันไม่ได้พักได้พอแล้วเขาบอกว่าเขาเขียนจริงนะเขาทักจริงนะใช่ไหมเขาทักจริงเขาทักจริงจะไม่ทักได้ไงคุณอายุ52หุ่นเซ็กซี่มากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใส่ลงรูปอุ้ยนมเอวสะโพกนี่แบบพี่ไม่เคยเห็นเลยทีมงานมาให้ดูหน่อยสิโอ้โหพี่แต่ละรูปที่ลงนี่คุณไปอยู่ไหนมาโอ้ดูคุณไปอยู่ไหนมาโอ้โหคุณดูก้นเขาก่อนดูเอวเขาก่อนมองหน้าดิฉันคุณมองหน้าดิฉันนะรูปนี้คุณต้องมองหน้าดิฉันนะอย่าไปรู้นะเอาจริงๆพี่นุ้ยเห็นรูปนี้ว่าไงมั่งพี่คือจริงๆแล้วว่าในเซตเนี้ยมันก็ใส่อยู่ประมาณ 2-3 ชุดเนาะอะไรเงี้ยอันมีชุดอันนี้อันนึงนะแล้วชุดนี้อีกเลยชุดนึงก็จะเป็นชุดลูกไม้นะเดี๋ยวขอโทษนะชุดลูกไม้เนี่ยทีมงานแอบกระซิบหนูมาว่าจริงๆอ่ะเขามีเสื้อซับในให้พี่ดิใส่ข้างในให้เป็นสีเนื้อให้มันไม่โป๊ะแต่พี่ตั๊กพูดว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ใส่จ้ะพี่จะใส่แบบนี้ห่วงไหมสามีห่วงไหมพี่เห็นแบบนี้มีนิดนึงเขาเห็นชุดลูกไม้เนี่ยเขาก็นิดนึงโอ้แม่ขนาดนี้เลยเหรอพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พูดแบบว่าแบบวางอำนาจนะแล้วก็นะถ่ายครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ถ่ายอีกแล้วเลยเราก็พูดอย่างงี้ไงจริงเหรอจริงเปล่าไม่ถ่ายแล้วไม่ชอบอ่ะ no ไม่ชอบเห็นตัวเองแบบนี้ก็ชอบไปแหละแต่เราก็ไม่อยากให้มันดูเฟื่อใช่ไหมเบนน้องพอดีทีแต่หุ่นสวยแล้วก็ต้องโชว์นิดบางทีคนเราผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรน่าค้นหาถูกไหมเบนมันชอบสวยนิดหน่อยพออันนี้สวยสวยชอบลูกนี้นี่ดูหุ่นดินี่ไม่มีรีทัชนะคุณนี่ของสดดูดีดูนี่ไม่รีทัชเหรอเนี่ยไม่กำลังคิดโฟโต้ช็อปเต็มๆอย่าไปจิกเลยไปจิกเลยโดอยากจะเดินไปตีก้นดูค่ะดูโอ๊ยแต่ที่ใส่ตอนแปรงฟันอะไรอะใส่ตอนแปรงฟันอะไรอะเฮ้ยชุดใส่ตอนแปรงไม่มีตอนแปรงฟันจะใส่ทำไมชุดอะไม่ต้องใส่ค่ะเราอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำเธอมันก็ต้องแปรงฟันนิดนึงไงเวลาอาบน้ำนะคุณก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันถูกไหมละจ๊ะที่ทำอะไรที่ทำให้วันรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาแซ่บคืออย่างงี้คนเราอะ
เราก็ห้ามไม่ได้หรอกนะวัยเนาะมันก็วัยมันก็ต้องแบบเพิ่มขึ้นทุกวันความชราทุกคนหนีไม่พ้นแต่ทีเนี้ยเราจะดึงจะล้างมันให้อยู่กับเราได้นานที่สุดได้ยังไงพี่ว่าตรงนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ๊ยมากจนเกินไปจนที่แบบว่าอุ๊ยไม่ใช่ตัวตนเราจนแบบว่าจนไม่เหลือตัวเองไม่ใช่นะพี่นะอะไรเงี้ยพอดีแหละให้แต่งตัวสวยมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณน่ะจะไปทำหน้าทำตัวทำหุ่นอะไรเงี้ยให้สวยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ใช่ทำจนแบบตัวเองหายไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแล้วพี่เขาหึงพี่ไหมพี่นุ้ยอ่ะอ๋อหึงมันก็หึงอยู่แล้วแหละเอาจริงปะเนี่ยหมายถึงจากเดิมไม่ได้หึงหรือว่าหึงอยู่แล้วก็หึงอยู่แล้วก็อาจจะมีหึงมากขึ้นอะไรเงี้ยเธอของเธออ่ะหัวตามถึงกองนะฉันยังไม่ตามถึงกองนะไม่ได้ตามนั่งแวะไปหาเธอเขาเรียกว่าแวะไปหาครับพี่ซื้อขนมไปให้ครับอุ้ยถ่ายอยู่นั่นน่ะอุ้ยถ่ายมากกว่าช่างภาพอีกแกหมูให้ของพี่ไม่มีไปขนาดนั้นเลยแล้วเวลาเขาหึงพี่ทำไงเขาพี่รู้ว่าถ้าเกิดเขาหึงนะพี่นุ้ยเขาจะไม่แบบไม่จงแจ้งไม่จงคึ้มไม่แสดงนะแต่ถ้าเกิดตาใดเรียกพี่ไปแม่ถ่ายรูปคู่กับพ่อหน่อยถ้าตาใดมีถ่ายรูปคู่เนี่ยเอาละเริ่มแล้วแสดงความเป็นเจ้าของนิดหน่อยทั้งที่สภาพตัวเองก็ไม่พร้อมที่จะถ่ายนะผมถ่ายก่อนถ่ายกับเมียกูก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะใช่ประกาศนิดนึงมีผัวอยู่นะเออใช่ถ้าเรียกไปถ่ายรูปคู่เนี่ยเอาละรู้ละแต่หนูชอบนะดูดิพี่เขาแบบขนาดนี้แล้วว่ายังรักกันแบบรักกันจริงจังรักกันแบบมันมีผลไหมพี่หุ่นยังมีผลไหมเอาจริงหุ่นพี่เคคุณฟังไว้ด้วยนะคะยกเกิดเลิกนะฟังไว้นะลูกนะอย่าไปถึงท่านเลยครับฝากหวานนะครับชมเราชมแล้วชมอีกนะก็สองคนนะชมแล้วชมอีกไม่ว่าตอนพักเมื่อกี้กระโดดเข้าไปแล้วนะคะเมื่อกี้มันเที่ยวเนาะเห็นนะเห็นอย่างนี้นะพี่เฮฮาอย่างนี้นี่เขาก็แม่ตัวจริงเรื่องมูนะอ๋อพี่สายมูอ๋อมันก็ต้องแบบมีบ้างเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบไปทั่วมาหมดแล้วก็เราต้องเลือกเนาะเลือกว่าเอ๊ะเราไปแล้วสังเกตว่าจริตเราอะตรงกับอะไรไปก็ต้องสังเกตด้วยนะเพราะว่าหลายเราอาจจะไม่ได้เหมือนคนแชร์รับคนไม่เหมือนกันพี่ไม่เชื่อหรอกว่าคุณไปทุกที่แล้วคุณได้ทุกที่ไม่เชื่อหรอกมันพี่แนะนำหน่อยมูสไตล์พี่แบบไหนทำให้ชีวิตดีขนาดนี้อย่างพี่นะย่านาคเนี่ยพี่นับถือมากย่านาคพี่ก็เคยไปขอน้องภูพี่เคยไปขอเรื่องงานอะไรเงี้ยก็ท่านก็เมตตาอะไรเงี้ยแล้วอย่างนึงอ่ะพี่มีรู้สึกว่าพี่กับท่านอ่ะเราต้องเคยแบบทำอะไรกันมาไม่งั้นท่านไม่ไปหาพี่หรอกหายังไงคะท่านไปหาพี่ในแบบคือในฝันเลยอ่ะอ๋อท่านไปหาในฝันเลยคือแต่ในฝันเนี่ยแบบเหมือนจริงมากนะพี่ใช่ค่ะท่านอ่ะแต่งจงกระเบนนะแล้วก็มีสบายผมเป็นดอกกระทุ่มเดินออกมาจากศาลเพียงตาซึ่งศาลเพียงตาเป็นศาลเพียงตาแบบเก่าๆแบบที่เราเคยเห็นแบบโบราณนะเดินออกมาจากศาลเพียงตาแล้วเดินมาหาพี่แล้วก็พูดกับพี่ว่าเมื่อไหร่จะพาน้องภูมาเยี่ยมย่าบ้างโอ้ยโอ้ยคนลุกเลยอ่ะน่ะคิดดิแต่ท่านไม่ให้พี่เห็นหน้าท่านนะแต่เสียงนี่ไพเราะเป็นเสียงที่มันยังอยู่ในหูในกล้องในกลางวันพี่แล้วหุ่นท่านสะโอดสะโอมแบบแล้วพี่ได้ไปยังได้พาเชื่อมั้ยบีเคพี่ตื่นแล้วพี่ไม่นอนอีกเลยแล้วรอช้าสักทีเช้าสักทีกลัวไหมกลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวแต่แบบมีความรู้สึกว่าเราลืมไปได้ยังไงพี่ลืมอ๋อพี่ลืมเขาจะท่านมาทวงท่านมาทวงแต่ไม่ได้ทวงที่แบบเกลี้ยกล่อมไม่เลยทวงด้วยแบบน้ำเสียงแบบเมตตาครับพี่อยากเจอพอเช้าปุ๊บอุ้มไปเลยอุ้มไปที่ศาลเลยช่วยแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่ก็ไปขอในเรื่องของงานขอลูกไปแล้วเนาะก็ไปขอลองขอท่านเรื่องงานบ้างดูซิเป็นยังไงเลยลองขอแล้วท่านก็ให้แล้วพี่ก็เอ๊ะเอาไงดีว่าเราจะแบบว่าคล้ายๆบอกว่าถ้าเกิดท่านให้เราไม่ตามจริงเนาะก็อยากแบบตอบแทนย่าบ้างอะไรเงี้ยเราจะตอบแทนท่านยังไงดีล่ะท่านต้องอยากดูลิเกนึกอย่างนี้ท่านต้องอยากดูลิเกลิเกใครวะเบอร์หนึ่งในเมืองไทยเบอร์หนึ่งใช่ยังไม่ใช่ใช่ยังไม่ใช่ใช่พี่ก็เลยบอกว่าย่าถ้าเกิดหนูได้งานนี้นะหนูจะให้ชัยยามิชัยอ่ะมาลำถวายให้ย่าโดยที่อีเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยแล้วไงพี่เอมาลำจริงปะแล้วได้แล้วได้แล้วเออ่ะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ่ะเบนไปถามหน่อยเขาจะเอาเวลาไหนมางานเขาเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมเขามาไหมพี่เดินแบบว่าทำหน้าให้แบบดูน่าสงสารที่สุดแบบว่าให้ดูแบบโอ้แบบให้ดูน่าสงสารอะแล้วเดินค่อยๆคานเข่าไปหามันเอคือว่ากลัวอ้าวแล้วสุดท้ายมาไหมสุดท้ายมาไหมมันก็ยอมแต่มันด่าพี่ชั่วโมงกว่ามันด่าพี่เอไปอยู่แล้วแหละไปให้เอใจดีมากแต่งตัวไปนะเขียนหน้าไปมึงนี่เคยมาปรึกษากูบ้างไหมฮะเคย
คยมาบอกกูเมื่อไหร่ฮะว่ากูติดงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยด่าแต่มาแต่เขามาเขาน่ารักเพื่อนเขาเอาอย่างนี้พี่จะเข้าช่วงปีใหม่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของเราถึงคนที่รักพี่ตั๊กคนที่ดูพี่ตั๊กเป็นต้นแบบในชีวิตที่มีความสุขคือพี่เข้าใจนะว่าคนเราอะตอนนี้ที่พี่เป็นคนที่ชอบดูข่าวมากเลยแล้วพี่ก็รู้เลยว่ามันทำให้รู้เลยว่าคนในยุคนี้ป่วยเยอะหาที่พึ่งเยอะแล้วก็มีทุกข์กันเยอะทีนี้นะพี่เลยมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็อย่างเงี้ยเราเคยผ่านไปแล้วเนาะไม่มีใครหรอกในโลกนี้ไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เราจะดับมันยังไงจะแก้มันยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่โชคดีที่แบบว่าได้ไปเจออาจารย์ยอดแล้วพี่ก็ได้ฟังกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบบางอย่างได้ข้อคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยลองสังเกตดูไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะหรือว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเราไม่ว่าแต่เราชอบหาที่ลงไงชอบเฮ้ยทุกข์นี้เป็นเพราะเบนนั่นแหละเป็นเพราะพีเคนั่นแหละถ้าไม่งั้นกูต้องมาเป็นอย่างนี้หรอกเลยหาที่โทษแต่ไม่เคยไม่เห็นใครจะโทษตัวเองเลยถูกไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกอย่างที่พี่บอกอะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือว่าเบนในช่วงต้มยำกุ้งอะยังไม่โควิดเลยนะต้มยำกุ้งอะพี่หมดตัวเลยนะพี่ดังแล้วนะเป็นตักลีลาแล้วพี่หมดตัวเลยอะตักลีลาไม่มีตังค์เหลือสักบาทต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกๆอยู่ไปไหนก็ไปแท็กซี่พี่ไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากใครเลยเพราะพี่รู้สึกว่าก็มึงทำตัวมึงเองอะมึงประมาทได้ตักมึงมึงไม่เก็บมึงประมาทมึงใช้เงินฟุ่มเฟือยพี่ไม่เพื่อนสนิทกันพี่ยังไม่โทรไปขอเงินเลยใช่พี่บอกว่าอ่ะแก้ด้วยตัวเองเห็นไหมแล้วก็ทำได้จนมาเป็นพี่ตักของเราในวันนี้อ่ะพี่ก่อนเข้าปีใหม่ผมได้เอาภาพของนางแบบเพลย์บอยคนใหม่มาฝากพี่ด้วยนะครับจากสุดาพรินติ้งนะครับผมแซ่บจริงๆรูปนี้ใจมากเลยอ่ะจากสุดาพรินติ้งครับพี่ครับขอบคุณนะจะขอบคุณนะขอบคุณทีมงานควิซแซ่บโชว์ที่น่ารักด้วยผมไม่เคยคิดกับพี่แบบนั้นมาก่อนเลยจะเห็นรูปนี้แล้วก็ดอกไม้สวยๆค่ะพี่เบนน่าน้องสาวที่น่ารักของพี่จากที่ฟลาเวอร์เบนน่าเป็นแบบว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีนะเบนไม่เคยเปลี่ยนเลยยังเป็นเบนที่เป็นคนดีแบบคนเดิมนิสัยเหมือนเดิมไหมเบนโอ้ดิฉันว่าดีกว่าเดิมด้วยเขาเป็นคนดีคำว่าคนดีอ่ะจริงๆขี้หมาเนี่ยครับผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับอยู่กันดีไม่ดีเนี่ยเป็นขี้หมาขอบคุณมากเลยครับอยู่กัน3คนชมคนเดียวนะครับผมคุณด้วยคุณจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์คุณรู้ตัวไหมอ่ะไม่ชมไปจนจบรายการเลยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วทำไมขี้หมาหมดแล้วดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ